มีผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศโคลอมเบียมาอัปเดตกันครับตอนนี้แคเมรูนก็เสมอกับนิวซีแลนด์อยู่1ประตูต่อ1ก็เพิ่งเริ่มครึ่งหลังไปครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการกอล์ฟกันบ้างครับการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ไอริชโอเพ่นจบวันที่3มีผู้นำด้วยกัน3คนครับการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ Irish Open ที่สนามกิลานีกอล์ฟแอนด์ฟิชชิ่งคลับระยะ 6,548 หลาพา71ในเมืองกิลานีของไอร์แลนด์ครับจบรอบที่3ไปแล้วปรากฏว่ามีผู้นำร่วมด้วยกัน3คนครับก็คือเดวิดฮาวไซมอนไดสัน2โปรจากอังกฤษรวมถึงริชาร์ดกรีนจากออสเตรเลียครับโดยทั้ง3คนทำสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ขณะที่สตีฟกาลาเกอร์โปรชาลสกอตก็ตามหลังกลุ่มผู้นำอยู่2สโตรกครับหลังจากหวดเพิ่มอีก4อันเดอร์สกอร์รวมของกาลาเกอร์ก็อยู่ที่9อันเดอร์พาร์ครับขณะที่แชมป์เก่าร็อบฟิชเชอร์จากอังกฤษครับก็เก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาร์สกอร์รวม3วัน8อันเดอร์พาร์อยู่อันดับที่5ร่วมขณะที่รอลลี่แมคอินลอยครับเจ้าของแชมป์เมเจอร์ US Open ปีนี้ตีเกินรอบที่3ไป1โอเวอร์สกอร์รวม3วันมี3อันเดอร์พาร์แมคอินลอยก็รั้งอันดับ32ร่วมครับ